รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรกและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินบ่ายๆแบบนี้นะครับทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทาง Workpoint ช่อง23นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เขาสปอร์ตแมนคุณผู้ชมเขาทำอะไรก็ตามต้องแบบผัดโผนสมกับความเป็นแมนนะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นรายการของเราวันนี้ก็คงจะต้องแบบสไตล์นี้กันไปก่อนคุณผู้ชมเข้าใจนะครับคุณบีสวัสดีครับครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเป็นบ้างเป็นบ้างเพ่อะไรนะครับเมื่อกี้เห็นก่อนเข้ารายการต้องดัดเขาไม่มีเขาก็เชียร์มวยนี่แหละครับอ๋อเชียร์มวยเออก็มีคนท้าทายฉันนะว่ารอบ2ซีซั่น2ฮะอาจารย์จะขึ้นชกดูกูตั้งการโอ้โหถือกระทะดีกว่าไหมครับผมอย่านะแล้วคู่ชกของฉันใครครับก้องปิยะอยากดูอยากดูนึกภาพออกเลยนะครับพอพี่ก้องชกนะนี่เนี่ยอาจารย์นี่เนี่ยอาจารย์อะไรอย่างเงี้ยแต่อาจารย์อ่ะตั้งรับรอจังหวัด2วันนี้คุณบีมาจะต้องมีภารกิจทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ชิมกับกิ้วข้าสึซอสวาซาบิครับไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งพี่บีมพร้อมยังผมพร้อมแล้วครับ10นาทีจากตอนนี้ไปเรามาดูว่ากิ้วคัตสึจะกินได้เปล่าหรือว่าเททิ้งวัตถุดิบอันนี้นี่มีหลอกด้วยใช่ไหมครับมันไม่จำเป็นต้องใช้หมดใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องใช้หมดหรอกแต่มีเนื้อมาก้อนเดียวแต่อย่างอื่นเนี่ยไม่รู้ว่าคุณจะใส่อะไรบ้างเราก็เก็บไว้เท่านี้แต่ถ้าเกิดคุณต้องการมากกว่านี้เดี๋ยวให้มอไซค์วิ่งไปตลาดนี่ก็พอแล้วครับผมเหมือนโดนมารังแกไงไม่รู้ผมก็จะคนกวนกันไงเห็นมาเอาไข่ต้มอ้าวแรงอ่ะเอาตายแล้วทำไมใครเอาไข่ต้มมาลายอ่ะเอาไข่สดมีนี่โอเคอันนี้ถ้าหมุนแต่ว่ามันอ๋ออันนี้ภรรยาเป็นคนสอนครับอ๋อถ้าหมุนไม่ได้ครับแสดงว่าไข่มันสุกอ๋อใส่แป้งผสมกับไข่ก่อนนะคุณผู้ชมสักนิดไหมใส่ไข่นะคุณผู้ชมสูตรของคุณบีมเขาใส่ไข่ใส่แป้งแล้วก็ใส่น้ำมันไม่มีอะไรผิดใช่ไหมครับไม่มีอะไรผิดไม่ตำรับของไข่ก็แบบที่บ้านใครใครกินแบบไหนเราก็ต้องดูแบบนั้นแต่ผมขอแป้งเพิ่มได้ไหมครับได้นี่แป้งเหรอชิมสิฉันหลอกผมปะเนี่ยไม่หลอกไม่หลอกฉันก็ไม่รู้ฉันก็ไม่รู้ว่าชิมแล้วก็ยังไม่รู้อีกเหรอครับเออใส่เถอะแป้งข้าวเหนียวเหรอเอ้าอุ้ยตายใส่ได้ปะจะทำกะลอจี้เหรอคะไม่เครียดอ่ะไม่เอาแล้วไม่เป็นไรหรอกอย่าซีเรียสเลยกินได้ไม่ซีครับโอ้ยผู้ชายหล่อทำอะไรก็น่ากินขนาดนั้นแหละโอเคแล้วมันจะฟูไหมเนาะฟูไหมเนาะฟูไหมเนาะเนื้อถ้าต้องฟูด้วยหรอเนื้อมันแบบสีทองอร่ามในความคิดผมนะครับแล้วก็แบบมีกลิ่นวาซาบิบางๆอยู่ในนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีกลิ่นวาซาบิอุ๊ยเดี๋ยวฉันนึกภาพแบบนี้ยังนึกไม่ออกใช่มั้ยฮะเดี๋ยววิมขออนุญาตนะครับนี่อะไรครับอ๋อไม่ใช่ใช่ไหมใช่ใช่ใช่เฮ้ยใช่ไม่ใช่อะอะไรรู้เหรอไม่รู้อ๋อเกล็ดขนมปังต้องใช่ไหมต้องใช้แน่ๆเลยอ๋อแล้วใส่ลงไปในนั้นเหรอใส่ทำไมวะเฮ้ยยากก็ไม่อยากมาแล้วนั่นเนื้อหั่นไหมไม่หั่นนะครับบิมไม่อยากหั่นเลยครับบิมอยากจะแต่มันจะไม่สุกหรือเปล่าไม่เป็นไรหรอกแล้วฉันก็กินได้เนื้อเด็ดๆหัวตำรับของคุณบีมน่าทานนะคะเดี๋ยวไม่เคยเจอแล้วเกลียดขนมปังใส่ตอนไหนก็เทใส่ชามเสร็จแล้วลงไปคลุกอ๋อนี่เลยโอ้ไม่เ
คิดเลยอ่ะรู้ไหมผู้ชายแมนๆเวลาทำกับข้าวแล้วดูมีเสน่ห์เธอรู้ป่ะจริงเหรอครับเออมันต้องร้อนร้อนแล้ว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 ขออนุญาตนะครับนะครับครับโอ้ยตายน่าทานมากเลยอ่ะวิดูดีอ่ะโอ้ยดูดีไม่น่าเชื่อหนูเนาะไม่น่าเชื่อหนูเนาะไม่อยากเชื่อเลยครับแล้วเดี๋ยวคิดได้ยังว่าวาซาบิซอสมันควรจะเป็นแบบไหนพิมกะจะเอาวาซาบิเนื้อจริงนะครับผสมกับมายองเนสวาซาบิOh. แล้วคนกันแล้วก็โรยไป oh. บนหน้าโอ้เพอร์เฟกต์มากเลยคิดนะครับนี่แค่นึกภาพตามนะเนี่ยตอนนี้ว่าฉันนั่งอยู่ที่ญี่ปุ่นเลยเนี่ยจริงๆผมทำร้านอาหารญี่ปุ่นนะครับเหรอแต่ว่าผมไม่เคยเข้าครัวเองนะครับทำไมเธอชอบใช้แต่ของญี่ปุ่นหมดเลยอ่ะเป็นคนที่ผูกพันด้วยนะครับแล้วก็ชอบนิสัยคนญี่ปุ่นส่วนตัวชอบผู้หญิงญี่ปุ่นผู้ชายผู้หญิงนะครับเพราะเขาเป็นคนที่ผู้ชายด้วยเหรอแบบทำธุรกิจธุรกิจกับผู้ชายเพราะว่าคนญี่ปุ่นคำไหนคำนั้นครับเขาไม่ค่อยบิดพลิ้วเขาไม่ค่อยบิดพลิ้วสีมันอร่ามกว่านี้นิดนึงใช่แต่ว่าถ้าเกิดสมมติเนื้อได้บิบเลยเงี้ยพี่ไม่กินไม่ทานดิเขาถามอะไรหน่อยสิครับเออเคยเล่นกีฬาเยอะแยะเนี่ยเคยแบบเสียงเป็นเสียงตายอะไรบ้างไหมอ่ะแบบเสียวๆอะไรอย่างเงี้ยผมก็อุบัติเหตุหลายอย่างนะครับอย่างเช่นในมอเตอร์ไซค์ในสนามบินก็หายปลาหักแขนหักข้อมือหักนิ้วขาดแสดงว่าเธอก็ใส่อะไหล่หมดเลยครับเป็นอะไหล่ครับอะไหล่ไทเทเนียมผสมสแตนเลสครับตรงไหนอยู่ตรงไหนอ่ะมีไหปลามีแขน2ข้างครับพี่จับนิดนึงได้มั้ยอะไหล่ไหล่เล็กอ๋ออุ๊ยตายหัวน็อตยังโผล่อยู่เลยครับอุ๊ยเหรอครับแล้วมีอะไรอีกมั้ยที่เป็นช่วงช่วงล่างน้องโอเคครับอ๋อไม่ยังไม่หักเลยครับยังไม่หักเลยสุกมั้ยดูว่าสุกแล้วนะฮะเอาสุกแล้วนะงั้นเราก็ปิดเตานะปิดเตาจ้ะโอเคจ้ะสุกให้สุกเราก็กัดฟันกินนะครับเพราะว่ามันก็น่าจะอร่อยแหละสุกๆดิบๆสมมติเนื้อได้ดิบเลยเงี้ยพี่ไม่กินไม่ทานดิบครับโอ้ยตายน่ากินมากเลยอ่ะดูคริสปี้มากเลยดูคริสปี้มากเลยครับบิมจะทำอะไรต่อบิมอยากทำซอสวาซาบิคนโบราณผสมเล็กน้อยครับผสมเล็กน้อยแต่ฉันชอบทานมากเลยใช่ไหมอาจารย์กินวาซาบิสดๆไม่ใช่ไม่ต้องหรอกเนื้อวัวกับวาซาบิมันก็เข้ากันนะครับแล้วบางคนเขาก็กินเนื้อวัวสดๆจะเป็นแบบวากิวเอฟใช่ใช่ครับที่ร้านมีบ้างร้านขายเนื้อเอฟคำหนึ่งหลายบาทละสิบเป็นบิมขายเป็นพีซครับเป็นเซตเพราะว่ามาจากจังหวัดยามากตะเป็น A5 ครับถ้าพี่ไปจะได้ราคาพิเศษแน่นอนครับอาจารย์กินฟรีอาจารย์กินฟรีครับไม่เอาพี่ไม่ชอบเดี๋ยวเอาเนื้อใกล้เน่าให้พี่ไม่มีเน่าทำไมมันแดงอ่ะอาหารเมสเซจไหนดูซิไม่เป็นไรทานได้อันนี้มันฉันอยู่ญี่ปุ่นฉันยังกินเนื้อดิบๆเลยสมมติเนื้อได้ดิบเลยอย่างเงี้ยพี่ไม่กินไม่ทานดิบเราก็กินตรงที่มันไม่แดงมากสิแขกรับเชิญอาจารย์ทุกคนนี่ทำอาหารเป็นแบบนี้ทุกคนหรือว่าดีกว่านี้ครับโอ้ยน้องบิมดีที่สุดเลยโอ้ยเทปที่แล้วเทปที่แล้วพูดแบบนี้ไม่จริงไม่จริงคนอื่นมาตั้งแต่เริ่มรายการมาทำมาเป็นร้อยตอนนะทำกับคำในเรื่องเลยมีน้องบิมดีที่สุดพี่ไม่เคยมีแขกที่ไหนแน่นขนาดนี้แน่นด้วยคุณภาพอ่ะดีสมเราทิ้งไปอย่างที่น้องบีมบอกพี่เลยว่าเนื้อสีน้ำตาลเอาแปะทองๆแล้วก็มีวาซาบิอยู่ข้างหน้าเมื่อกี้พี่นึกภาพแบบมันเหมือนกับที่พี่นึกภาพเลยอ่ะเหมือนไหมฮะเหมือนมากแต่ว่าผมอยากจะแต่งนิดนึงเอาตามสไตล์เลยตามสไตล์ตัวเองเลยคนอยู่เยอะผมไม่ค่อยกล้าแต่งมันไม่มีอะไรต้องคิดมากแล้วนะไม่มีอะไรต้องเสียใช่ไหมมันจะต้องดูร้อนแรงเล็กน้อยนะเหรอเอาเละแล้วเพราะว่าเดี๋ยววางไม่ถูกเลเยอร์อ๋อเพราะทำไมเลเยอร์มาด้วยโอ้แม่เจ้าจริงๆเราเรียนอาร์ตมานะครับแต่ว่าไม่เคยได้ใช้เลยเลือดยังแดงอยู่เลยอ่ะคิดว่าเป็นซกเล็กแล้วกันนะครับอาหารญี่ปุ่นก็มีเลือดสดๆได้ครับคุณผู้ชมเสร็จเรียบร้อยแล้วกันเดี๋ยวเก็บแล้วเดี๋ยวเราชิมกันคุณผู้ชมครับเขาบอกว่าเสร็จแล้วอาชิมเถอะบิมก็กินของตัวเองด้วยสิเอาบิมต้องกินด้วยครับอ๋อแน่สิเธอทำเธอต้องกินของเธอด้วยครับบิมจับนี้เธอชอบกินอะไรที่มันแบบอันนี้ผมยังวางไม่ไหวแล้วชาติของผมเนื้อวัวของผมอ๋อแต่นี่จะชอบอะไรที่แบบอ่อนๆไม่ก่อนเนี่ยอ่อนๆแล้วผมไม่ได้กลับบ้านอ๋อหรอครับช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูผัดเขียวหวานเนื้อใบยี่หร่ามาฝากค่ะเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเขียวหวานตราโลโบลงไปผัดค่ะโดยใช้ไฟอ่อนผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิพร้อมปรุงตราโลโบ
ัดให้เข้ากันจนมีกลิ่นหอมและเนื้อวัวติดมันหั่นเป็นชิ้นลงผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บผัดให้เข้ากันใส่มะเขือเปราะลวกสุกมะเขือพวงพริกชี้ฟ้าแดงหั่นแฉลบและใบยี่หร่าผัดให้เข้ากันอีกครั้งจนสุกจัดผัดเขียวหวานเนื้อใบยี่หร่าลงในจานเสิร์ฟเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานค่ะกับเมนูผัดเขียวหวานเนื้อใบยี่หร่าเพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้ค่ะวันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูเบอร์เกอร์ไก่ย่างน้ำสลัดไข่เค็มนำขนมปังเบอร์เกอร์มาทาเนยสดชนิดจืดให้ทั่วแล้วนำลงจี่ในกระทะที่ตั้งไฟเตรียมไว้แล้วนำสะโพกไก่ทาเกลือป่นและพริกไทยดำให้ทั่วทั้งสองด้านตั้งไฟปานกลางนำสะโพกไก่ลงจี่จนสุกทั่วทั้งชิ้นเตรียมไว้วิธีทำน้ำสลัดไข่เค็มผสมเกลือป่นพริกไทยป่นน้ำตาลทรายน้ำส้มสายชูและน้ำมะนาวคนผสมเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ไข่แดงลงในอ่างตีผสมจนกระทั่งไข่แดงขึ้นฟูแล้วค่อยๆเติมน้ำมันเมล็ดดอกทานตะวันตรามรกตทีละน้อยแล้วตีให้เข้ากันจนส่วนผสมข้นเนียนเติมน้ำปรุงรสที่เตรียมไว้ตีให้เข้ากันใส่หอมหัวใหญ่สับและไข่แดงเค็มนึ่งสุกบดละเอียดคนให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะจากนั้นวางผักสลัดลงบนขนมปังเบอร์เกอร์ที่จี่ไว้ตามด้วยมะเขือเทศหั่นแว่นหอมหัวใหญ่หั่นแว่นจี่วางสะโพกไก่บีบน้ำสลัดไข่เค็มลงบนชิ้นไก่ปิดทับด้วยขนมปังอีกชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้ำมีมลองพรีเซนต์จานนี้หน่อยจานนี้นะครับผมขอเรียกว่าเป็นกิวคัสึวาซาบิครับเป็นที่อย่างที่ให้โจทย์บีมาอันนี้มันจะคริสปี้ไปด้วยเกล็ดขนมปังแต่ข้างในอาจจะเป็นแบบมีเดียมเรียร์แล้วก็วาซาบิอันนี้ก็จะมี2 อย่างให้สำหรับลูกค้านะครับก็ชอบแบบฝรั่งหรือว่าแบบญี่ปุ่นจ๋าแบบเผ็ดร้อนอาชิมเถอะบิมก็กินของตัวเองด้วยสิเอาบิมต้องกินด้วยครับอ๋อแน่สิเธอทำเธอต้องกินของเธอด้วยใช่ครับบิมจองอันนี้เออพอมันเย็นแล้วมันแข็งใช่ไหมเนื้อครับโอเคเคยกินแต่ของแพงๆดีๆไม่ครับผมกินได้หมดคำเนื้อวัวที่แพงที่สุดคือเคยกินเนื้อวัวครับแพงที่สุดที่ดีที่สุดที่เคยกินในชีวิตหมื่นกว่าบาทครับหมื่นกว่าบาทต่อคำเดียวเหรอไม่ครับเป็น300กรัมเธอชอบกินอะไรที่มันแบบแต่นี้ผมยังวัวอ่อนไม่กว่ารสชาติของผมเนื้อวัวครับเนื้อวัวนี่จะชอบอะไรที่แบบอ่อนๆไม่กอดเนี่ยออนแอร์แล้วผมไม่ได้กลับบ้านอ๋อเหรอคะเนื้อวัวอ่อนกลับบ้านอันตรายโดนอันตรายมากโอ้โหตายแล้วเกียร์มัวด้วยผมต้องพัดแล้วก็เชื่อ2วันนี่หรอโหมากนะรสชาติเป็นยังไงนิ่มรู้สึกว่าวาซาบิมันรุนแรงจนไม่รู้สึกรสชาติเลยวาซาบิโอเคมันหอมอยู่แล้วแต่ว่าตัวเนื้อมันยังไม่มีรสอะไรเลย มันควรจะมารินเนตนิดๆไหมหรือไม่เลยมันจะหมักไหมบิมว่านะครับแต่บางชิ้นที่มันตุ่มสุกเนี่ยเกือบสุกผมว่ามันก็ใช้ได้นะครับใช้ได้หมดหรออร่อยมากเลยจานนี้อร่อยนี่ผู้ชายหล่อๆทำนะร้อยอร่อยอันนี้มันยากตัวตึกไม่หรอกอาจารย์ว่าโอเคนะเนี่ยอย่างตรงเนี้ยเลือดกระซิบๆอยู่มันหนักเลยครับอันนั้นมันถ้าใครที่ชอบมีชอบแบบแรหรือมีเดียมแรก็ต้องรับประทานแบบนี้ครับแล้วแต่เนื้อเขามีตั้งหลายระดับใช่ไหมถ้าถามอาจารย์จานนี้ของน้องบิมกินได้อาจารย์เมนูต่อไปอยากให้ผู้ชายแมนๆได้กินขนมหวานๆจากฝีมืออาจารย์ยิ่งสั่งกับเมนูวอฟเฟิลซอสมะม่วงครับตอนเด็กเธอเล่นอะไรบ้างอ่ะตอนเด็กๆอ่ะครับตุ๊กตาก็เล่นนะครับ
จริงเหรอแต่ผมชอบโรคจิตชอบดูทุกเวลาตอนถอดเสื้อครับผมนั่นน่ะนี่ครับมีความหน้าโตขึ้นมาเธอก็เลยเป็นแบบนี้ช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เรามีเมนูชวนหิวอย่างเมนูหมี่ซั่วคะน้าฮ่องกงผัดเสฉวนเริ่มด้วยใส่น้ำมันพืชลงในกระทะจีนไวทะลัก3ชั้น34เซนติเมตรด้ามหูเบเกอร์ไลท์ตราหัวมะลายนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่เส้นหมี่ลวกสุกคะน้าฮ่องกงหั่นท่อนและแครอทลวกสุกลงผัดให้เข้ากันจนคะน้าสุกจัดลงภาชนะสำหรับเสิร์ฟเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันพืชตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมซอยบางพริกขี้หนูแห้งพริกชี้ฟ้าแห้งหั่นเป็นท่อนและผงพริกหม่าล่าลงผัดจนมีกลิ่นหอมจากนั้นใส่สะโพกไก่ลงผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายซอสเห็ดหอมน้ำมันงาและเหล้าจีนสำหรับประกอบอาหารใส่ต้นหอมหั่นท่อนผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมสุกแล้วปิดไฟตักผัดเสฉวนราดลงบนหมี่ซั่วคะน้าฮ่องกงที่ผัดเตรียมไว้โรยต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิที่พี่เลือกทำเป็นวาฟเฟิลซอสมะม่วงเนี่ยเพราะว่าพี่เป็นผู้ชายสายหวานตั้งแต่เล็กมาพี่ก็จะเล่นมาร์เก็ตแล้วก็ขายของใช่พี่ก็เล่นขายของทำไมจะรู้ล่ะทำกับข้าวอะไรงี้ใช่แม่ก็ซื้อชุดหม้อไหเล็กๆให้เล่นโตขึ้นมาก็เลยรักกันทำกับข้าวเยี่ยมเลยครับใช่ไหมแล้วก็มีเป่ากบฮะเป่ากบเป่าแล้วก็มียางนะที่คางแล้วก็อีติ่งหูอีติ่งหูนี่โดดได้ด้วยเหรอครับโอ้ยฉันสูงสุดฉันยังโดดได้เลยโดดข้ามไปแน่นอนยิ่งกว่ายิมนาสติกอีกพี่ชนะทุกคนเลยเพราะพอพี่แพ้ปุ๊บนะไล่ตบมันโอ้มันต้องชนะนะตอนเด็กเธอเล่นอะไรบ้างอ่ะตอนเด็กๆอ่ะครับตุ๊กตาก็เล่นนะครับไอ้เพราะเคยมีน้องสาวแล้วก็ที่ญาติเป็นผู้หญิงหมดชอบเปลี่ยนชุดตุ๊กตาแต่ผมชอบโรคจิตชอบดูทุกเวลาตอนถอดเสื้อครับผมนั่นน่ะที่หน้าโตขึ้นมาเธอก็เลยเป็นแบบนี้ชอบแอบดูข้างในอย่างเงี้ยไม่เอาแล้วเดี๋ยวพูดต่อมันจะดูแบบเบาเกินไปน้องบีมช่วยพี่ผสมแป้งวอฟเฟิลใช่ไหมคะเมื่อกี้ยังไม่เข็ดใช่ไหมครับไม่ใช่เธอทำฉันเป็นคนตวงครับผมได้ผมชอบฉันใช้แป้งอันนี้ก็ต้องเวลาทำวอฟเฟิลต้องเลือกแป้งครับแป้งอเนกประสงค์คุณผู้ชมครับเขามีแป้งเค้กเขามีแป้งขนมปังอ๋อแต่ถ้าจะให้กลัวไม่ผิดก็ประกบประกบอาจารย์ใส่แป้งว่าอันนี้ทำได้เยอะมากนะบอกสปอร์ตใส่น้ำตาลทรายลงไปในแป้งหมดนี่เลยเหรอครับใช่แล้วก็ใส่เกลือป่นแล้วก็ผงฟูนิดนึงน้องบีมคนผสมไปก่อนคนผสมไปก่อนผสมแป้งผสมแป้งโอ้ยเก่งอ่ะเรื่องใช้แรงไม่ใช่สมองบอกเลยครับฉันอยากได้ผู้ชายแบบนี้ไว้ที่ครัวฉันบ้างเพราะบางทีฉันก็แบบบอบบางทำเองแล้วพี่ทำแล้วพี่เหนื่อยเข้าใจไหมใส่ไข่ไก่5ฟองครับอาคนผสมไปครับเสร็จแล้วก็ใส่น้ำลงไปนิดนึงเสร็จแล้วพี่ก็ขอใส่นมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอกคอนไปด้วยฟอกคอนครับผมอันนี้ก็วานิลาเอามีกลิ่นวานิลาแล้วก็อันนี้เป็นเนยสดบัตเตอร์ละลายเอาล่ะพอส่วนผสมเริ่มเข้ากันจริงๆก็ควรจะพักไว้สัก20นาทีแต่ว่าอาจารย์ก็ใจร้อนนะนะอาหารหรือขนมก็ตามไม่ต้องใช้เวลาใช้เวลาใช้เวลาแน่นอนแม้กระทั่งความรักก็ต้องใช้เวลาเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็จะใช้แป้งเนี่ยทาเนยนิดนึงลงไปบนพิมพ์แล้วก็ปกติเมื่อก่อนพี่มีหน้าอกมากกว่านี้พี่จะใช้หน้าอกครับไว้เอาพับในเน็บนอนอย่างนั้นน่ะมันจะดูประคับประคองแล้วผสมจะดูอบอุ่นครับผมนะอู้ตายแล้วฉันใส่เยอะเกินไปปิดก่อนละกันฉันทำแผ่นหนาหน่อยครับผมชอบหนาหนาครับเจอหอมไม่หนากำลังดีหอมไหมบีมหอมมากครับชาแนลบัฟเฟิลเติมวู้ว้าวมันเลยบอกแล้วว่าตั้งใจทำ
เนี่ยคือฝีมือพี่เห็นไหมเนี่ยน้องครับโอ้โหสวยมากเรียบร้อยค่ะเดี๋ยวเรามาทำซอสมะม่วงกันอันนี้อาจารย์ใส่บัตเตอร์ลงไปนิดนึงเรายังไม่ได้จุดไฟยังค่ะอาจารย์ใส่ไปก่อนเพราะว่าถ้าหม้อมันร้อนปุ๊บเนี่ยควันมันจะขึ้นหม้อญี่ปุ่นตราหัวมันลายค่ะอาจารย์ก็พยายามจะเอียงครับผมขึ้นไปมาครับให้เนยมันละลายหน่อยนึงแค่นี้เสร็จแล้วอาจารย์ก็จะใส่มะม่วงอันนี้ที่เป็นพันมหาชนกเขารู้ว่าสำหรับน้องบีมแล้วคัดผลมาเลยครับแต่ที่ปกติกินนี่กินมะม่วงแรดตลอดเลยครับกินนี่กินมะม่วงแรดตลอดเลยครับไม่ได้ด่าพี่ไม่ได้ด่าไม่ได้ด่าครับที่ใส่มะม่วงลงไปผัดก่อนเห็นไหมคะพี่จะคงจะต้องใส่ขวดนี้ด้วยนะคะเราเรียกว่ามะม่วงฟรุตเบสพรีพาราชั่นตราเนเจอร์เทสอาจารย์ก็จะใส่ลงไปไม่เบิร์นเพราะอาจารย์ไม่ได้ใส่ลิเคียวปกติแล้วเราจะมีสิทธิ์ที่จะใส่ลิเคียวได้ครับและสิ่งที่ไม่ควรพลาดเลยเราจะต้องใส่อันนี้แน่นอนเลยนมข้นจืดตรานกเหยี่ยวฟอลคอนอาจารย์ใส่ลงไปด้วยมันดูมีความเป็นครีมครีมเสร็จแล้วก็We have to chop นะคะด้วยซอสค่ะร้อนๆแบบนี้เลยนะคะลองชิมซอสกันเลยครับเดี๋ยวใจเย็นเสร็จแล้วยังไม่พอ whipping cream โอ้ใช่ไหมคะเราก็จะต้องบีบดูดีมากเลยครับถ้าไม่ใช่บีบนะพี่จะไม่ตั้งใจทำขนาดนี้เลยมันดูน่าทานมากพี่ชอบผู้ชายในฝันแบบนี้แต่ผมตอนนี้ทำให้เธอโอ้ขอบพระคุณมากครับอยากชิมพี่ยังไม่อยากชิมของพี่หรือยังอยากโอเคเดี๋ยวชิมกันครับโอ้โหดูดีอ่ะเธอทานสิทานได้เลยนะครับทานได้เลยแต่ของพี่พี่ขอนิดเดียวเพราะพี่กำลังแบบลดน้ำหนักช็อกไฟหน้าไงพี่ก็เลยแบบกับพี่ก้องนะครับใช่พี่ก็เลยคุมน้ำหนักมันแบบนุ่มแล้วก็หอมมะม่วงรวมถึงวัฟเฟิลที่แบบนุ่มก็น่าทำมาดีมากเอาล่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณน้องบีมมากที่มาร่วมสนุกกับรายการของเราคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินเป็นประจำนะครับบ่ายๆแบบนี้4โมงครึ่งทุกวันจันทร์นะครับทางช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับวันนี้อาจารย์นิสักกับน้องบีมต้องลาคุณผู้ชมก่อนนะครับเราลาคุณผู้ชมนะขอบคุณมากน้องบีมขอบคุณครับสวัสดีครับกินต่อครับมันอ้วนนะพี่ไม่กล้ากินเยอะอ่ะโอ้นิดเดียวเองเดี๋ยวชกกับกล้องแล้วกล้องแบบสลบไปเลยเลยนะขอดูไก่ของคิงหน่อยสิอยากจะดูหงอนไก่ครับแล้วเสียงอื่นได้ป่ะแล้วเป็นยังไงก็จะให้ผมถามเสียงไหนเอาเสียงนี้ไปแล้วนะถามมาอยู่ได้เองคุณยังไงไปต่อไปต่อกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ